ปีนี้ก็ Y2K แรงจริงๆนะคะ Iggy and the Gang เอ้ยไม่ใช่บาซู Debbie and พี่โจอี้ and พี่กำปั้นก็พร้อมมากเลยค่ะที่จะนำความสนุกในรูปแบบของยุค Y2K ให้ทุกคนได้แบบเฮฮาสนุกแล้วก็เต้นไปด้วยกันนะคะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของยุคนี้เพลงใหม่คือมีตอนนี้มันไปถึงขั้นที่เราก็มีอะไรพร้อมหลายๆอย่างและทั้งตัวเพลงทั้งท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องรอจังหวะนิดนึงคือเราบอกแล้วว่าเราจะควบทั้ง90ควบทั้ง Y2K เราเป็นได้ทุกอย่างที่คุณต้องการให้เราเป็นแล้วปีนี้ก็ Y2K แรงจริงๆนะคะ Iggy and the Gang เอ้ยไม่ใช่บาซู Debbie and พี่โจอี้ and พี่กำปั้นก็พร้อมมากเลยค่ะที่จะนำความสนุกในรูปแบบของยุค Y2K ให้ทุกคนได้แบบเฮฮาสนุกแล้วก็เต้นไปด้วยกันนะคะก็ดีใจค่ะเพราะว่าน้องๆหลายๆคนนะคะจะเข้ามาบอกว่าเนี่ยตอนเด็กๆคุณแม่เปิดให้ฟังค่ะหรือแบบคุณแม่เล่าให้ฟังแล้วเขาก็ยังชอบดนตรีของเราอยู่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วดนตรียุค90หรือดนตรียุค Y2K เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ข้ามยุคข้ามสมัยได้คือมาฟังทุกวันนี้มันก็ยังสนุกแล้วมันก็ยังดูทันสมัยอยู่ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของยุคนี้โอ้ยตอนนั้นนี่ก็คือเหมือนเราต่างคนต่างเข้าไปที่ RS แล้วก็ไม่รู้ตัวว่าเราตอนที่แบบว่าเพลงแรกปล่อยออกไปแล้วมันประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือทุกคนก็ช็อกแล้วก็มันก็เป็นความรู้สึกที่แบบเราไม่คิดว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้ได้อะค่ะก็ดีใจมากๆเลยที่มีแฟนๆหลายๆคนทั้งณตอนนั้นที่ติดตามมาจนทุกวันนี้คืออันนี้ก็20กว่าปีแล้วนะคะก็ดีใจค่ะถ้าสมัยก่อนเนี่ยนะคะจะมีค่ะตามอยู่แบบว่าเวลาที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตบางน้องๆบางคนอยู่เหนือตามมาดูที่ใต้หรือว่าตามไปทุกที่ที่เราไปไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์หรือกิจกรรมอะไรก็ตามก็จะตามไปให้กำลังใจค่ะขอบคุณนะคะที่รักกันมายาวนานมากเลยและโดยเฉพาะคือสำหรับเดฟกับพี่กำปั้นรู้สึกว่าดีใจแทนพี่โจอี้ด้วยเพราะว่าคอนเสิร์ตที่ผ่านมาปลายปีที่แล้วใช่ไหมคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วหลายคนคือส่งข้อความมาให้กำลังใจพี่โจอี้แบบล้นหลามมากจริงๆพี่โจบอกว่าอ่านข้อความแล้วแบบต้องพักอ่านแล้วค่อยมาอ่านใหม่เพราะว่าน้ำตาไหลใช่ก็รู้สึกแบบตื้นตันแทนแกด้วยค่ะเพลงใหม่คือมีตอนนี้มันไปถึงขั้นที่เราก็มีอะไรพร้อมหลายๆอย่างและทั้งตัวเพลงทั้งท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องรอจังหวะนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เรากลับมาอยู่ในโปรเจกต์ RS Homecoming ก็เดี๋ยวต้องรอจังหวะว่ามันจะไปในรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทางผู้ใหญ่ก็คงจะวางให้ไปสอดคล้องไปกับคอนเสิร์ตหรือว่างานอื่นๆด้วยค่ะเป็นเพลงเร็วแดนซ์เหมือนเดิมแน่นอนมันก็ต้องแดนซ์เนาะให้บาซูมานั่งร้องเพลงช้าคนก็อาจจะขัดฟิลนิดนึงอันนี้เดี๋ยวรอติดตามดีกว่ามันก็คือความสนุกสนานคือ บอกได้ว่ามันเป็นลูกรับลูกส่งระหว่างฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายซึ่งมันก็เป็นเอกลักษณ์ของบาซูอยู่แล้วค่ะแล้วความรู้สึกในการแบบกลับมาทำเพลงใหม่ในรอบ20ปีเป็นยังไงบ้างคุณกับเพื่อนๆในวงดีใจค่ะคือมันเป็นโปรเจกต์พิเศษที่เราคิดไว้นานมากๆอยู่แล้วว่าเราอยากจะทำแล้วก็การที่เราได้มาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่ชื่นใจอะค่ะเพราะว่าพี่กำปั้นกับพี่โจอี้ก็คือเหมือนครอบครัวของตัวเดบี้เลยมีแผนว่าจะช่วงไหนจะได้แบบฟังหรือว่าต้องคิดว่ายังไงภายในปีนี้แน่นอนค่ะแต่ว่าช่วงไหนเดือนไหนอะไรเงี้ยยังตอบไม่ได้สุดท้ายให้พี่ดิฟฝากแฟนแบบให้ติดตามให้ตั้งตารอนิดนึงค่ะค่ะยังไงฝากเนื้อฝากตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับพวกเราวงบาซูถึงไม่ใช่น้องใหม่แต่ว่าแรงไม่ตกนะคะก็ยังไงให้กำลังใจกันด้วยปีนี้เราก็มีหลายคอนเสิร์ตที่จะนำพาความสนุกมาให้ทุกๆคนนะคะแล้วก็คงจะได้มีผลงานซิงเกิลใหม่มาให้ทุกคนได้ชื่นชมแล้วก็สนุกไปด้วยกันด้วยนะคะยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งเดบี้พี่กำปั้นแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือพี่โจอี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะWe'll be right back.